สวัสดีครับมีจะเข้าสู่ช่อง Ask Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction นะครับยินวอนะครับผมเป็นคอนเทนต์ Lineage นะครับผม EP 1ที่เขาไปขี่ช้างกันใช่แล้วนู่นนี่นั่นไปเล่นกันที่สวนปังเป็นปังช้างที่เป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟมั้ยใช่ที่มีการเล่นกันที่ชลบุรีที่ชลบุรีโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาดู EP 2ต่อว่า EP 2เนี่ยเขาบอกว่าร้อนขนาดนี้เอาอะไรมาหวานเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันสองคนคือว่าดูจากชุดก็น่าจะร้อนแหละคือตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้เขากำลังแข่งกับมีกล้ามตอนที่เราเห็นน้องๆเงาะเขากล้ามแน่นมากเขามีรูปล่าสุดเหมือนปล่อยออกมาว่ายินเขาก็กล้ามแน่นเหมือนกันเขาก็แข่งกันอยู่สองคนนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าอีพีนี้จะน่ารักขนาดไหนนะครับก่อนอื่นขอบคุณทาง Lineage Thailand ที่อนุญาตทำเรียกชั้นได้นะครับครับไปดูเลยครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Lineage Weekend with Yin Bo นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โอโซนอร์ทพัทยานะครับผมอยู่ที่อยู่ไทยชลบุรีเนาะจริงๆแล้วเราควรออกไปไหนใช่ไหมก็ควรออกไปเพราะว่าแตกมาแบบเนี้ยก็มาดูระยุระยางมากเป็นชุดที่เปิดผ้ามากไม่เอาไปไหนเลยต้องชุดต้องสนั่นหลายอาหารแล้วเนี่ยดูอย่างชุดเสื้อฮาวายผมเป็นไงบ้างคือออกไปผมเขินนะเข้าใจไหมมันดูดีนะดูดีนะมันดูดีนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันดูดีมีความแบบหวานแบ๊วกรุบหวานกรุบแลกกันไหมให้ผมว่าชุดคุณเนี่ยดูเคยตะโกนเท่าไหร่วะจริงเหรอจริงยังไม่แบบเสื้ออย่างเงี้ยยืนตะโกนยังเบาไปเขาเรียกว่าเบาไปเราต้องไปที่ที่มันตะโกนกว่านี้มือยังเอาคอแตกเลยเนี่ยคนจะเหมาะกับชุดจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเหมาะกับชุดผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปกูอยากถอนคือชุดสองคนวันนี้ไม่บอกว่าอะไรเลยแล้วไม่ใช่แบบตีนเดียวด้วยนะมีเกี่ยงเดียวที่เหมือนกันคือความโอเวอร์ไซส์เราดูว่าเด็กคนนี้มันจะโขนเคยเล่นอย่างเงี้ยโซ่หลุดออกมานี่คือซวยเลยนะนี่มึงคือสามเด็กเล่นนั่นเนี่ยเลื่อนยังไงอ่ะตีลังกาเหรอโอ้โหเก่งเนี่ยผมให้คุณแทงเอาลูกสีส้มดีกว่าเอ้ยผมทำได้นะแน่ใจแล้วแทงชิปโอ้โหเดี๋ยวจะให้ผมแทงให้ดูไหมใช่ผัดกันแทงนี่มันไม่ใสได้หรอดูสนุกนะไม่อยากแทงเท่าไหร่หรอกแสบมือสนุกนะไม่เคยอยากแทงหรอกแสบมือเก็บมุนนะคนมากเป็นไงว่าเป็นผมมาบ่อยไงมาเดินทะเลตรงไหนตรงไหนก็ธรรมดาถึงฮาวายสุดๆไปเลยอ่ะชุดฮาวายมาทะเลอย่างเงี้ยสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือความหวานไหนคุณมีอะไรหวานๆมาไม่มีเลยมีอะไรไหมสิ่งที่อยู่ในใจคือแสงแดดมันแยงตาสายแก้วเคยยิ้มมามันแยงใจจ้าแยงใจอะไรคำนี้พัทยาเคยไปแต่ถ้าคุณออกจากใจอ่ะผมไม่เคยทำนะครับต่อให้เราไปอยู่ที่ไหนแต่โลเคชั่นหัวใจผมอยู่ที่นี่ไม่พระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าซันแต่คนสำคัญนะจิ้มถุงปะผมว่าถึงเวลาเขียนความพูดใส่ถุงไปเล่นว่าวกันเถอะทุกคนครับนั่นแหละใช้คำไม่ถูกหรอกใช้คำไม่ถูกครับเดี๋ยวลองแบบไม่ต้องวิ่งดูนะครับเพียงที่เขาแนะนำมาเพราะว่าพอค่อยปล่อยมันก็ขึ้นลมทะเลมันแรงอยู่แล้วนะลมแรงต้องวิ่งอ่ะแต่ค่อยๆแบบฮัลโหลวิ่งอ่ะยิ่งลมตีมันจะมันไม่กลางปีอะไรเนี่ยหรือมันเป็นที่ทรงว่าวอันนี้ด้วยป่ะมันเล่นยากป่ะ
ผมขอแค่ความสำเร็จแค่ครั้งเดียวไม่ว่าผมจะต้องทดลองไปกี่หมื่นครั้งคุณอยากรู้ไหมทำไมมันไม่ขึ้นเพราะนี่แหละครับความลับของผมแล้วอะไรแกนมันหลุดตั้งแต่เห็นมั้ยเออมันส่งมันดูส่งมันแบบเปรี้ยวๆนุ่มๆมันยุ่ยๆไม่เอาอันนี้ไม่เล่นเอาลงละเพราะไม่ต้องวิ่งปล่อยแล้วมันก็ขึ้นแหละพอมาแซวแล้วก็ค่อยๆปล่อยเออขึ้นแล้วเออกูว่าส่งว่ามันแปลกๆจะวิ่งขึ้นทำไมมาออกเดทกันหรอเงี้ยหาอะไรหวานๆทำที่พัทยาเงี้ยหรอแต่ชุดนี่คือแบบทะเลมันคือใส่มานี่ใครก็ต้องหันมองร้อยคนมองร้อยคนเป็นไงฮะหวานพอยังครับก็พอแต่ว่ามันได้อีกมันได้อีกใช่ไหมมันยังได้อีกเยอะคุณเจนี่เลยอะไรเมืองขนมหวานเดี๋ยวผมพาไปบ้านจริงๆก็หวานไงก็หวานหวานเสียวพอทีหลังไปได้ปะทีหลังมาโอเคนะโอ้โหคนแห่งการฟิตเนสมาสบายมากเฮ้ยทำไรกันอ่ะหรอเออแม่มากินขนมหวานเนี่ยทำไมเนี่ยหรอเอาไม่เชื่อแอบไม่เชื่อเปิดกล้องเลยแม่เปิดกล้องเปิดยังไงอ่ะโอ้ยวันนี้ครับแม่เออเดี๋ยวจับจับเหตุการณ์เนี้ยมาเยอะเลยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่หรือต้องดูแลผมเฮ้ยงั้นพาไปดูนั่นสวนใหม่กับสวนใหม่ครับผมตอนนี้นะเราอยู่ที่ Red and Grand Sweet Destination นะครับก็เราจะมาเป็นที่หวานๆอย่างที่บอกกันเลยบอกเลยว่าหวานจริงแซ่บแซ่บเปรี้ยวสับโอ้ยหวานขนาดต้องโทรไปบอกแม่เลยยังจะเล่นอีกไปโอ้ยนี่ลองกินดูให้คุณเดาคุณรสเลยทุเรียนเหรอม้อนแล้วเหรอเฮ้ยมันได้ไงอ่ะเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่สุดๆอุ๊ยช็อกโกแลตกินเยอะขนาดนั้นน่ะได้ทำไมฮะเราได้ไปกินเป็นเด็กไม่ได้ต้องเล่นขนาดนี้ต้องลงสุดขนาดนี้เล่นเลยนะย้อยเลยอ่ะมันต้องขนาดนั้นเลยลูกกลัวไม่ได้โมเมนต์แบบอยากให้ปากเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอ่ะโถ่ยัวปากหลอกอยากให้ปากแบบเป็นกลิ่นแบบช็อกโกแลตอ่ะเพราะว่าแบบเคยแต่แบบเป็นกลิ่นแบบเกรปกลิ่นเลมอนกลิ่นแบบหอมอย่างเงี้ยลืมเป็นสิ่งที่ง่ายกว่านั้นไม่ใช่แบบใช่ไหมแต่ใช่ไหมไม่ลืมเลยช็อกโกแลตไม่ต้องเสียเวลากินเลมอนให้ปากช็อกโกแลตต่อไปเพราะว่าลาเนตครับมีกลิ่นใหม่นี่เลยกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็นี่กลิ่นคาราเมลครับ Sleeping Max มาคู่กันนะครับอันนี้เป็นตัวขายที่เราเป็นตลอดการก็คือเกรปเลมอนนะครับแต่ลองชิมเลมอนสตีดูสิจะกล้าเล่นไหมทำไงครับเปรี้ยวกันไปเลยซึ่งลิปสลิปนี่มาเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าคู่ชีพอยู่ปากคุณแบบยามค่ำคืนจริงๆสลายที่ปากแห้งแบบขาดน้ำแบบไม่ดื่มน้ำไม่ดูไม่นี่แบบปากแบบปากแตกๆแบบโดนเงาอยู่นะครับเพียงแค่แบบทานจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะไรเงี้ยครับผมก็เอาอยู่ลองโดนคู่ชีพสุดๆกินช็อกโกแลตจริงๆครับเมื่อคืนน่ะคุณมาร์คลิปอะไรมาหมดลองกินได้ไหมเริ่มง่ายลองได้ไหมเออกินตัวเปรี้ยวอะเลมอนแน่เลยใช่ไหมอ๋อกินบัตรอะไรวะเนี่ยเออผมขอดมของคุณบ้างดิจับเลยจ้าจับมาเลยจ้าอ๋อเฮ้ยเป็นไงมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องมุมกล้องก่อน
ที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมไปหามาครอบครองไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กู้ชีพสุดๆไปซื้อได้ที่ไหนซื้อที่ช็อปลาเนตได้เลยครับเห็นหน้าเราเข้าไปเลยอย่าลืมไปลองสองกลิ่นนี้ด้วยว่ามันแบบกลิ่นใหม่ช็อกโกแลตและคาราเมลก็ทุกสีแหละแต่ก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับใช่ครับเรื่องที่ของตัวคุณนะครับคุณเขาเนี่ยที่จะออกไปโหละลายจะอย่างเงี้ยในความหวานมันจะมีความเล่าร้อนผสมเฮ้ยคุณอยากถ่ายรูปตรงไหนเรื่องไหมถ่ายใส่สูทแบบหินนี่คือแบบร้อนเลยอ่ะรู้เลยอ่ะเฮ้ยดีนะโอ้โหหวานสุดหวานแซ่บหวานแซ่บมาแล้วหน่อยสักหน่อยนึงอ่ะเอาตรงไหนอ่ะเลือกกั้นหายใจไปเห็นแดดแล้วไม่กล้าเดินออกไปเลยอ่ะกั้นหายใจไปโอ้โหโอ้แซ่บแซ่บลิ้นถ่ายไม่จบเหมือนภารกิจพิชิตเดี๋ยวไม่มีลูกเดี๋ยวพี่จะหน่อยไม่ต้องไม่ต้องได้หนึ่งสองสามเป็นลูกเอาไปเอาไปเอาไปเลยดินี่เลยขนาดนั้นเลยโอเคเสื้อไว้พี่อย่างเงี้ยไม่เหลือแตกต้องขยันกันเลยเดี๋ยวพี่เลยได้ไม่รุนคนเด็กเราจะจบไปอย่างรวดเร็วไงเราจบไปแล้ว3จากไอ้คุณหน้าตาดีไงก็เป็นพวกเราเหรอเละเละไม่รอดนึกถึงวัยเด็กปะวัยเด็กเที่ยวสนุกเลยแบบนี้ไหมโอ้ยผมไม่ไปเที่ยวอ๋อจริงเหรอวัยเด็กผมแบบหินลูกแก้วหินลูกแก้วคุณเคยไปยังดิสนีย์แลนด์ยังเลยนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปแต่คุณต้องแต่งตัวเป็นมิกกี้เมาส์นะหนูนาได้ไหมได้หนูได้แล้วหางเป็นป้องๆนะไม่ขีดขีดอะป้องๆเลยหนูท่อไปเราได้เยอะแล้วแหละพุทธได้เยอะแล้วจริงไม่ต้องถ่ายเพิ่มแล้วเปิดไหมถ่ายรูปเหรอเนี่ยคือแบบมันร้อยมากจริงวิวแบบนี้เห็นขนมอย่างเงี้ยในช่วงโควิดคนอาจจะไปน้อยนี่แหละถ่ายเรื่องนึงแหละฮันเซลกับเกเทลเรื่องมันเป็นยังไงนี่คือแบบว่าโรยขนมปังสองคนใช่ป่ะคือแบบพัดหลงกับพ่อแม่อะไรเงี้ยคือจะไปปิ้งในแกลานกว้างๆเหมือนหญ้าทุ่งหญ้าแต่ว่าแบบหลงป่าไปหญ้าที่ประเทศไหนนิวซีแลนด์ตอนนี้ดูแลฤดูหนาวแล้วคือแบบโอ้ยมืดเร็วมากคราวนี้เด็กก็กลัวไงกลัวหลงก็เลยแบบเอาขนมปังที่จะไปปิ้งนี้โรยกลางทางโรยไปแบบเดินไปเรื่อยๆก็โรยไปทีละชิ้นแบบเม็ดนึงก็โรยไปเผื่อพ่อแม่จะเห็นแล้วก็แบบเขาเอาขนมปังเยอะเยอะเยอะคนถามมาเยอะเท่าตัวเท่าตัวอ่ะเด็ดไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บคราวนี้โอ้โหมันไกลมากครับเขาต้องแบบจนใกล้จะหมดอ่ะเหลือขนมปังก้อนสุดท้ายอ่ะภายในนั้นเดินไปปุ๊บเขาหยุดเขาหยุดพอเขาเจอพ่อแม่แบบตรงปลายทางเจอตำรวจจับข้อหาทิ้งขยะในป่าเลยเสียเวลาฟังจริงๆพาไปหาพ่อแม่ตำรวจพาไปเจอพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้กลับไปกับพ่อแม่ติดคุกต้องเอาออกไปก่อนโดนหนีทิ้งขยะไม่เรื่องผมก็เป็นแบบนี้นะผมก็ฟังเรื่องทันเจอเกทเทลไปแล้วที่บ้านผมเลยอะเป๊ะเลยก็เลยไม่รู้จะแย้งจุดไหนเลยตำรวจจับใช่ไหมเออจบที่ตำรวจจับสุดท้ายตำรวจมีขยะก็มีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามีเอ้ยเรื่องขนมหวานที่คุณเล่าให้ผมฟังก่อนนอนทุกวันอ่ะก่อนนอนทุกคืนนั่นน่ะเล่าให้ฟังทุกคืนเลยเหรอเออคุณต้องจำได้ดิเรื่องผมจำไม่ค่อยได้ผมแบบคือจะหลอกให้เล่าบ้างจะถามทุกคืนลูกอมอ่ะลูกอมลูกสตรอเบอรี่ผมไม่เคยกินมีหมอก่อนหนีเล่นกล้ามเยอะยกไหวอุ้มไหวครับผมจบคลิปกันไปแล้วนะครับสำหรับลาเน็ตวิกเกนวิกหญิงหรอเป็นไงโหสับนะคลิปนี้คือแบบสับมากก็นั่นแหละสำหรับใครที่แบบว่า
ไม่ต้องวีคเอนด์ก็ได้แบบใครมีเวลาว่างหรือช่วงวีคเอนด์อะไรก็แนะนำให้มาที่นี่ได้นะครับที่Quest and Grand Sweet Destination นะครับนี่ทางร้านเขาแนะนำว่าถ้าจะมาคุณต้องมาตอนเที่ยงตรงใช่แล้วแบบแดดเปรี้ยงแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่ากลัวร้อนกลัวอะไรเงี้ยคุณก็เข้ามากินไอติมอยู่นี่ก็ได้แล้วก็มองแบบนี้นะครับคุณก็มองดูวิ่งเข้าไปถ่ายรูปไปสับข้างนอกอ่ะคุณก็ดูวิ่งดูเขาวิ่งพลุกพล่านกันครับผมสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยนะครับใช่ครับทริปหน้าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกลับไปมาสลันหน่อยใช่เพราะว่าแบบว่าอากาศค่อนข้างร้อนปากแห้งอยู่แล้วเนี่ยเราต้อง700บาทเดี๋ยวเสร็จสุดท้ายที่เราต้องขอขอบคุณร้านเนี่ยนะครับที่พาพวกเรามาเที่ยวนะครับในวันงานที่พวกเราจะมาเที่ยวใช่ครับลาไปด้วยประโยคมันๆเสร็จหนึ่งกลุ่มนะครับครับผมในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอเอาเรื่องลูกเสือก็ไม่จับมือขวาแต่ยื่นไม้มาจับมือเจโดเป็นไงเอาเรื่องเอาเรื่องไม่มีแล้วปิดเถอะบางครั้งเนี่ยผมก็ปากดีแต่บางทีผมก็ปากหวานคุณโชว์ว่าคุณปากหวานไม่จริงหรอกต้องให้เราชิมก่อนนะไปทีมงานคุณลำคาสวัสดีคือหลังๆเหมือนแบบไม่ต้องให้ทีมงานคอยช่วยส่งบทแล้วก็สามารถเล่นกันไปเรื่อยๆอ่ะอะโอ้ยไม่เกมแต่ก็ไม่คิดนะว่าแบบอื้ออ๋อจริงจังแหละเอาชนะถูกป่ะเป็นสักครั้งคงแบบแตะไปทีมตรงกลางไม่ใช่แบบอื้อมีสักขนาดเนี้ยอยากถามว่าเราเห็นชาร์จเท่าไหร่โหไม่ร้อยใช่ร้อยเล่นล้านมากทั้งใช้ช็อกโกแลตเลอะปากวิ่งออกไปกลางแดดลุยถ่ายวิ่งเร็วอ่ะโอเคครับอ่ะน่ารักดีนะครับผมกับหยินแล้วก็วอนะครับผมก็เห็นบุคลิกเขาที่บอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักเนาะแล้วสองคนก็อยู่ด้วยกันใช่ยิ่งอยู่กันนะเขายิ่งสนิทกันนะเขายิ่งกล้าเล่นมากขึ้นใช่แต่วันนี้ชุดของคนไม่ได้จริงไงคือเราแบบพี่ว่าผิดธีมไปนิดนึงมันผิดธีมถ้าแบบอยู่ในห้างที่มีแอร์แล้วก็เดินช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆกินอ่ะเข้าไปได้ฉันว่าทีมกันแกล้งเป็นการแกงม้อใหญ่มากอะไรชุดแบบนี้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเลยสงสารอะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกด้วยนะครับติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ